เพื่อมอบถวายฮื้อเอาบุญเนี่ยถวายกับหลวงปู่พระธรรมลังการตลอดถึงฮื้อกับสถาญาติโยมที่บ่สบายอยู่ตอนนี้ก็ดีที่ป่วยที่ไข้อยู่กับบ้านกับจองอยู่ในขณะนี้ก็ดีมีญาติที่ทำคนหนึ่งที่อาพาธติ่มสบายที่มีอาตมาเปิ่นเป็นศรัทธาที่ติดตามการทำงานของอาตมาดูแลอาตมาตั้งแต่อาตมาจัดรายการมาแล้วมาอยู่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเมื่อตอนมาอยู่ในเมืองลำปางแรกๆนั้นเปิ่นก็ป้าศรัทธาญาติโยมไปหาอยู่ตลอดนั่นก็คือโยมป่อโยมป่อเจริญจะเจริญกองวอนนะบันสีหมดเก่าทราบว่าหลวงปอเปิ่นก็สบายไปหาหมอไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็บอกว่านอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ก่อนเนาะก็เดียวตอนท้ายชั่วโมงโยมแม่บ่เย็นจันทบโทรมาบอกจิมเนอร์ถ้าไอ้แม่ฟังอยู่เนาะในชั่วโมงที่2เนาะ10นาฬิกาถึง20นาฬิกาถึง19ถึง20นาฬิกานะอาตมาจะขออนุญาตปาสถาญาติโยมตั้งหลายสวดสวดอันโพชงคปริศ3จบเนอสถาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายที่มีหนังสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ฉบับภาคเหนือก็ได้หนังสือสวดมนต์เล่มสีชมพูฉบับของภาคกลางก็ได้เปิดไปพอเนอเปิดไปพอหนังสือสวดมนต์ของท่านเปิดไปพอหน้าสารบัญท่านก็ได้ไปพอที่โพชฌงค์ปริศโพชฌงค์ปริศแล้วก็พับไว้เอาหนังเอาอย่างขั้นไว้ก็ได้ถึงเวลาที่อาตมาจวนสวดก็เปิดแล้วก็สวดด้วยกันไปเนอะสวดด้วยกันไปสถาญาติโยมนะโพชฌงค์ปริศนี่ดีมากๆเลยเปิ้นจะใช้สวดเวลาเวลาที่มีคนเจ็บเป็นเย็นอุ่นอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเวลาคนป่วยคนไข้เนี่ยเพิ่นจะมีการสวดโพชฌงคปริศโพชฌงคปริศเนี่ยเป็นบทสวดเป็นคาถาพุทธมนต์เสริมสิริมงคลนิยมสวดให้กับตัวเก่าตัวเองของเฮารวมถึงสวดต่ออายุคนที่เปิ่นอาพาธคนที่เปิ่นป่วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมกำลังใจช่วยขจัดอาการป่วยไข้เพราะมีเรื่องเล่าตามสมัยพุทธกาลเปิ่นว่าโอ้ไปสวดโพชฌงค์ปริศแล้วพระมหาชาวกแล้วก็แม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ได้หายจากอาพาธหายจากการประชวรสัทธาทำให้คนส่วนใหญ่มักสวดคาถาโพชฌงค์ปริศในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นในวันเกิดหรือวันปีใหม่เนื่องจากบทสวดมนต์นี้มีความหมายในการอำนวยพรให้ผู้ฟังมีความสุขสวัสดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองความเป็นมาของโพชฌงคปริศหมายถึงธรรมที่พระองค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้สถาคำว่าโพชฌงคปริศเนี่ยคือธรรมที่เป็นหัวใจเป็นธรรมแห่งองค์ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นลักธรรมที่เปรียบดังพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อได้ฟังบทสวดบทนี้ประวัติความเป็นมาของบทสวดโพชฌงคปริศมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้เสด็จประเยี่ยมพระมหากัสสปะเถระเจ้าซึ่งพระมหากัสสปะนี้นะสถาเปิ่นถูทุดงควัดอยู่ในป่าเป็นวัดอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดนี่นะและก็ไปเยี่ยมท่านพระมหาโมคคัลลานะซึ่งทั้งสองรูปเนี้ยต่างคำต่างวาระกันนะทั้งสองรูปเนี้ยติดไปเยี่ยมก็คือเปิดที่กำลังอาพาธอยู่โดยพระพุทธองค์เมื่อไปเยี่ยมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสัมโพชฌงค์เจ็ดนะธรรมสัมโพชฌงค์เจ็ดคือสดับรับฟังปรากฏว่าพระมหากัสสปะเถระเจ้าและก็พระมหาเถระพระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายก็หายจากอาพาธนอกจากนี้ก็ยังมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประชวรได้ตรัสบอกกับพระจุนทะเถระคือแสดงธรรมโพชฌงค์เจ็ดซึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงหายจากอาการประชวรเช่นเดียวกัน
นับตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาสถาญาติโยมจึงมีความเชื่อว่าลักธรรมสัมโพชฌงค์เจ็ดนี้เป็นลักธรรมชั้นสูงด้านปัญญาที่ช่วยให้ปัญญาพองใสเจียวเยียวยาจิตใจที่มีความเชื่อมโยงกับร่างกายได้ทำให้มีบทสวดที่เรียกว่าโพชฌงค์ปริตมักนิยมสวดเป็นทุตธมนต์แก่คนป่วยรวมถึงนำมาสวดในวาระสำคัญสำคัญต่างๆสำหรับสัมโพชฌงค์เจ็ดนั้นซึ่งเป็นธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นก็มีอยู่เจ็ดประการนะชื่อโพชฌงค์เจ็ดก็มีเจ็ดประการก็คือธรรมที่คนเขาจะตรัสรู้ได้อย่างที่หนึ่งก็ต้องมีสติก่อนความระลึกรู้ความระลึกตัวทั่วพร้อมระลึกได้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นองค์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองธรรมวิจยะการสอดช่องเลือกเฟ้นธรรมของพระพุทธเจ้าวิจัยเลือกเฟ้นนะธรรมพระพุทธเจ้ามี 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ฟังธรรมอันใดมาก็เอามาวิจัยมาแยกแยะถึงความหมายถึงความลึกซึ้งในอัตในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะนะสัทธาแล้วก็ข้อที่สามความวิริยะอันนี้ก็เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ก็คือความเพียรคนที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทุกรูปทุกองค์เนอสัทธาถ้าบ่มีความเพียรก็เป็นไปบ่ได้ต้องประกอบไปด้วยความเพียรอย่างยิ่งยศจะหันว่าบางรูปบางองค์โอ้ประกอบความเพียรบาบรรลับบานอนสถาญาติยมอธิษฐานอธิษฐานอิริยาบถ3ยืนเดินนั่งบานอนบรรลับตาตลอด3เดือนบางพ่องบางรูปบางองค์อย่างพระจักขุบาลเนี่ยถึงกับตาบอดไปเลยเพราะบรรลับสถาเอาพออันบรรลับบานอนนี่ตาเด้งสถาสภาพร่างกายมันต้องได้พักผ่อนนะตาก็ดีหูก็ดีอะไรอย่างต่างๆนี่มันต้องพักผ่อนนะหูนี่มันเป็นยังหนอสัทธาญาติโยมมันรับได้หูนี่นะแต่ตานี่มันจะต้องพักผ่อนมันจะต้องรับมันจะต้องผ่อนคลายของแต่เปิ่นเนี่ยบำเพ็ญความเพียรจนบ่ได้รับก็สุดท้ายตาบอดไปเลยตาแตกพร้อมกับตัดสรู้หรือว่าบรรลุอรหันต์ขณะนั้นเลยทีเดียวนี่แล้วก็ข้อที่4องค์แห่งการตรัสรู้ก็คือปิติความอิ่มเอิมใจสัทธาถ้าวิเคราะห์วิจัยมีสติอยู่ระลึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่มีความเพียร อยู่ก็ปิติก็เกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ปิติเกิดนักล่ำไปจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านสัทธาก็ต้องมีปัจจัตติคือความสงบกายสงบใจสงบระงับถ้าปิติติดนักลำไปมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าปิติติดถูกต้องสติธรรมวิจยะวิริยะปิตินี่จะเป็นปิติติเป็นเรียกว่าเป็นปิติติประกอบไปโดยสติจะเป็นปิติติมาเป็นอุทธัจจะกุกุจจะเป็นความฟุ้งซ่านไปนะแล้วก็มีปัจสถิเมื่อปิติเกิดปัจสถิก็เกิดความสงบกายสงบใจก็เกิดเมื่อความสงบกายความสงบใจเกิดสมาธิก็เกิดสมาธิติดตั้งมั่นก็เกิดขึ้นแล้วก็มีอุเบกขาความวางใจที่เป็นกลางต่อสภาวะธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็ดีเกิดอะไรอย่างขึ้นก็ดีเนี่ยสามารถมองหันตามความเป็นจริงได้ยังอันนี้คือองค์แห่งการตรัสรู้นะสัทธามีอยู่เจ็ดประการสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาอันนี้เป็นองค์แห่งการตรัสรู้สัมโพชฌงค์เจ็ดสัทธาบทสวดโพชฌงค์ข้าปริตนั้น มีคำแปลเนาะสัทธาโพชฌงค์ข้าปริตเดี๋ยวเขาจะสวดกันในช่วงที่2นะในช่วงที่2ก็คือ19ถึง20นาฬิกาสัทธาเตรียมไว้เนอะสัทธาเตรียมไว้โพชฌงค์โคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงคาจะตถาปะเรสมาทุเปคะสัมเปคะโพชฌงคาสัตเตเตสัพพทัสสินา
มุนินาสัมมทักขตาภาวิตาพระหุริกตาสังวัตติสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธิยาเตโหตุสัพพทาเอกัสมิงสัมเยนาโถมกขลนันจะกัสปังคิลาเนทุกขิเตทิสวาโพชฌังเขสัตตะเทสยิเตจะตังอภินันทิตวาโลคามุจจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเครันเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนะตันเยวะพะนาเปตตวานะสัทธาสาธลังสัมโมทิตวาจะอาภาตัมหาวุทธาสิฐานโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจะอาภาตินนันนำปิมะเหสินังมะคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเตโหตุสัพพทานะโพชฌงค์ขปริตก็คือโพชฌงค์จิตโพชฌงค์เจ็ดทั้งเจ็ดประการนี้เป็นธรรมที่พระมุนีทรงแสดงเป็นธรรมทั้งปวงตรัสรู้ไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานโดยการเก่าคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อในสมัยหนึ่งพระโลกกนาถเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นไข้ได้รับความลำบากจึงแสดงโพชฌงค์เจ็ดประการให้ท่านทั้งสองฟังท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งซึ่งโพชฌงค์ฆ่าธรรมก่อหายโรคในบัดดลโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสัตย์สดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อในครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรเป็นไข้หนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระกล่าวโพชฌงค์นั้นแลถวายโดยเคารพก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายจากพระอาการประชวรนั้นโดยพลันโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสัตย์สดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่ออาพาธทั้งหลายนั้นขอพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์นั้นหายแล้วบังคับเป็นอีกนุดดังกิเลสถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้วถึงซึ่งความบังเกิดอีกเป็นธรรมดาด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสัตย์สดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อหลังจากจบบทโพชฌงค์ปริตฮื้อทำจิตให้เป็นสมาธิเจริญสติปัญญาเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าความทุกข์กายบ่สบายใจพร้อมอำนวยพรอันเป็นมงคลสุขสวัสดีให้แก่ทั้งผู้สวดและผู้ฟังคาถาแห่งธรรมดังกล่าวนี้นี่ชาติเนาะอันนี้ก็จะสวดในชั่วโมงที่สองเนอสัทธาอิปอยอิแมตตั้งหลายเตรียมไว้เนอไผ่มีหนังสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ทุกเล่มมีแน่นอนเน้อโพชฌงค์ปริตเตรียมตัวไว้อาตมาจะปาสถาสวดในชั่วโมงที่สองตอนนี้18นาฬิกา45นาทีเอ้าจะเปิดโอกาสให้สถาญาติโยมใดโทรเข้ามาเน้อจะโทรเข้ามาเยี่ยมไข้หลวงปู่ก็ได้นะสถาญาติโยมหลวงปู่พระราชธรรมาลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6หลวงปู่อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์นครลำปางจะมาอันอย่างก็เยี่ยมไข้หลวงปู่ก็ได้เนอโทรมาอวยพรให้หลวงปู่ได้หายไวๆส่งกำลังใจมาให้หลวงปู่ก็ขอเจริญพรได้เลย0808844173อ่ะโทรเข้ามาได้แล้ว0808844173เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์มีหลายท่านด้วยกันอาตมาบ่ได้ตักได้ตวายท่านที่ดูใน Facebook ไลฟ์อยู่ Facebook ไลฟ์อยู่ในขณะนี้ตอนนี้จะตักทายแล้วเนอะสำหรับคนที่ฟัง Facebook ไลฟ์อยู่มีไผ่พ่องจ้าที่ฟัง Facebook ไลฟ์อยู่เนาะเดี๋ยวขอกำโอ้นางน้ำใจอยู่กันนี่อ้าว
เจริญพรโยมแม่ฟองเมืองมาลาดเช้าชาตุจตุนะป้าจันเออเจ็บไม่หายแล้วโอ้หายแล้วโอ้ดีละโอ้หลวงปู่บำสมานละอืมถ้าพาดอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยขอจึงจะทิศทั้งหลายก็ขอให้คุ้มครองอาจารย์หลวงปู่หอมหายเนาะจาตุสัตตุบุญทักษะจ้าบุญทักษะแม่เนอะเจ้าให้พรนั้นย้อนไปหาโยมแม่อยู่ดีมีสุขเหมือนกันเจริญพรแม่อ้อยภาษาเจ้าแม่ตรงปูบนอยู่ตึกสงแม่ตึกสงตึกสงอาพาธตึกสงเขาไปได้ก่อนนี่รู้สึกว่าตอนเที่ยงย่ำได้ข้างหนึ่งตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็อันแฮมช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงมันแรงตึกส่งนะเจ้าจ้าแม่สัตว์เนอร์มานั่นเนาะถ้ามีโอกาสก็ไปเจ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวว่าคุณเอาฝากดูถึงวัดเองเออมีโอกาสก็ไปเยี่ยมได้สัตว์เจ้าเจริญปอนโอ้แม่เอ้ยบ้านใหม่วังมนวันนั้นกายหน้าบ้านอีแม่ไปย่ำหันอยู่หน้าบ้านรั่วอันท่านกับขึ้นมาเจ้าก็เจ้าวันนั้นเราไปกลับไปด้วยอาจารย์ไปเดี๋ยวอยู่น้ำขนาดนักกรรมได้สังเกตว่าในหลังกันทั้งสองสูงค่ะมันก็ขึ้นเนาะโอ้สดจะถามอันเจ้าว่าไม่ว่าอันจะลืมไปแล้วว่าจะไปไหนแต่กว่าไปหลับเป็นน้ำซุปอีเอออันถ้าอาจารย์เจ้าอันแม่งได้หลงไปตรงเป้าเสียถ้าได้หลงไปกันกลับไปโอนเข้าหนองโอ้ได้ก็ได้บ่ต้องให้พ้อจะเปลี่ยนแม่แฮมคนละ100คนละ100เปลี่ยนอีแม่ชื่อหยังเปลี่ยนชื่อหยังบอกจิมแม่มีดวงดีเจ้าเอาสาธุแม่มีดวงดีอนุโมทนาบุญพร้อมกับแม่เอ้ยบ้านใหม่วังบนอยู่ดีมีสุขเจ้าขอให้หลวงปู่ยังก็หลวงปู่ลำปางน่ะเออหายเนาะหลวงปู่พระราชธรรมลังการเจ้ามีการดีขึ้นเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปะเนาะสาธุสาธุเจ้าโอ้บุญทักษะโอ้ยอันตะกี้ตุ๊ดตุ๊ดเนาะ1966เนี่ยสูงมากเตะนะมาอูกับแม่โอ้ยเมินไปน้อยมาตันฮับเนี่ยโทรมาแหมใหม่อ่ะมาแล้วจะเลิญป้อนจากที่ไหนแกดงจ้าโอ้โหสาวนาดงแหมแล้วแม่ใจแม่ใจซ่อนเขียวเจ้าฟังอยู่เจ้าอีแม่ขอหลวงปู่หายเร็วๆนะเจ้าสัตว์โอเออโชคดีมีชัยปันมันอันเตชแม่ยมแม่ออกฟังครับเออหน้ากาเนาะสัตตุสัตตุหลวงปู่ยังจ้ะหลวงปู่จันเออหลวงปู่จันจุดเจ้าเจ้าสัตตุคิดถึงพระอาจารย์ด้วยจ้าสบายดีเถอะเจ้าเจ้าสบายดีแม่บุญทั้งสามแม่เนอเจ้าสาธุสาธุอ้าวครับสายพี่น้องวังเหนือแหมสักสายก่อนแม่เลื่อนแสนต่อโอ้จะเบาวิทยุกำเบาจะปิดแล้วนะอู้เลยไว้ค่ะพระพุทธเจ้าเออสาธุเจ้าแม่สาธุฟังอยู่ก็ดีแล้วเนออยู่ดีมีสุขเจ้าอยู่ดีมีสุขอ้าวครับสายลำปางก่อนจะเลื่อนปอนแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองหลวงปู่อาพาธก็เดินอีกอาพาธมาเป็นเดือนแล้วไหมอยู่โรงพยาบาลส่งตึกส่งแกกำเก่งหมกันเนาะเจ้าแม่ถ้ามาว่าวันนี้กับหมอของหลวงปู่หายเร็วเนอะจ้าในสาธารณสุขเฟซบุ๊กปรึกษาหลวงปู่หายเร็วสาธุสาธุอ้าวตอนนั้นย้อนคืนไปหาอีแม่จิมแม่อยู่ดีมีสุขเนอะ4035จากไหนเอ่ยจากแม่บัวคำท่าจ้างเรียนหนองเลิ้งเจ้าโอ้แม่บัวคำท่าจ้างบุญลูกโอ้เจ้าเว
เวียงหนองน้องเกมนี่เนอะเจ้าหนองของหลวงปู่ปานหอมบานาเนอะสาธุแม่จ๋าถือข้าวรามนั่นลงของปานแล้วปานปานหอมปัญหานะวันเกิดวันที่23จะได้มาทำบุญตักบาตรเนี่ยจ้าอยู่ดีมีแหงเนอะสาธุบุญรักษาบุญรักษาหลวงปู่เนอะสาธุเจ้าแม่เจ้ากราบพระเจ้าสาธุเอ้าเตรียมสวดมนต์ด้วยกันเนอะสวดธรรมจักนะกันเดี๋ยวสวดมนต์แล้วสวดอันโพชฌงค์ครับปริศเจริญปอนแม่กับแก้วน้อมความถวายครับหลวงปู่เนอะเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าขอบคุณหลวงปู่หายเป็นลมโพลมไสของญาติโยมเนอะเจ้าหายไวๆเจ้าสาธุยังตรงนี้แหละเดี๋ยวจะสวดเตรียมไว้เนอะเตรียมโพชฌงค์ครับปริศไว้เลยเดี๋ยวสวดด้วยกัน3รอบบารมีองค์พ่อเกษมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระธาตุลำปางหลวงองค์พระแท้สาหลวงปู่เตเนอร์เจ้าสาธุสาธุสาธุปอนย้อนคืนยมแม่กับแก้วตวยยมแม่จิรพันธ์โมปอโมปอนะจากแม่ขจารนะกราบไหว้สาสาธุเจ้าขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไวๆเนอะเจ้าอินาโออนุโมทนาขอบคุณกับแม่ตัวเนอะโอ้แม่กับแก้วมีอย่างแหมเจริญปอนแม่กับแก้วมีอย่างแหมลืมวางกะโอ้ลืมวางนะเอาละแม่ล่าอ่อนฟังเป้าโอ้ยอมแม่ล่าอ่อนแม่ล่าอ่อนอุ่นใจฟังเป้าอีแม่โทรมาแหมไม่โอ้แม่พัดใจเมืองชื่นมาแซงเสร็จแล้วเจริญปอนหายไปจัดหลายวันแม่ผัดชัยเมืองชื่นวันจัดหลายวันอืมโอ้หลวงปู่สบายเจ้าเอแม่หลวงปู่สบายแม่โอ้หลวงปู่ก็ต้องหายด้วยเจ้าเร็วๆด้วยเจ้าโอ้ปอนอีแม่คงจะให้หลวงปู่หายเร็วๆละเนาะหายเร็วๆเจ้าเนอะบุญจูบุญกรรมบุญจูวันเกิดนี้จะได้ใส่บาตรวันเกิดเนาะวันเกิดเปิ่นวันที่23วันอย่างนะวันที่23กันยานี่น่ะอ๋ออืมเจ้าสาธุอาจารย์ดูสบายดีก่อสบายดีล่ำฉันโอ้ขาวโอ้ขาวอ่ะแหนมพักจริงโอ้มีแล้วสะดอกออกไปแล้วเออเจ้าเจ้าขอบคุณอีแม่ครับพี่น้องนะจะลากูคนเด้อขึ้นตึงหากูคนกูคนอ้าวจ้าสาธุสาธุแม่บัวลอยชัยสวรรค์ศพก็เจ้าไว้สาเจ้าโอ้ได้ยินว่าหลวงปู่บอกให้สบายก็ขอให้หลวงปู่ได้อยู่ดีมีสุขขอให้กันนำพรรษาต่อไปเนื้อเจ้าขอคุณงัดสงพรรษาเนาะทุกลูกทุกหลานขอช่วยพ่อหลวงปู่ทุกคนก็ขอหลวงปู่ได้สบายต่อไปนี่สาธุจะไปเป็นอย่างเกิดขึ้นเจ้าสาธุบุญรักษาเจ้าสาธุบุญรักษาขอบคุณอีแม่เนอะเดี๋ยวสวดอันโพชฌงค์ข้าปริศด้วยกันนะเปิดหนังสือท่าเลยเจริญพรแม่ลายภาพเตชะแล้วแม่สาธาหาเจ้าไปไปปู่อย่างเป็นปู่อย่างเออหลวงปู่หลวงปู่พระราชธรรมาลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดบุญญาวัดที่เขาไปอยู่ได้เปิ่นที่สุนทรมุนีนั่นกะอ๋อสุนทรมุนีเนี่ยอืมเจ้าของสุนทรที่แต่เขาไปดังหัวเนี่ยน่ะเออใจใจใจเออใจสุนทรมุนีที่แม่ไปก็ล่ะที่เขาปลูกกันเก้าพระเจ้าพระองค์อ่ะไปก่อนไปได้ไปหาที่อันปลูกอันอย่างกระต้นไม้นำใจกะอืมใช่ใช่เหตุผลมาห้าพระต้นไม้ห้าพระองค์นั่นนะใช่นั่นน่ะหลวงปู่นั่นน่ะเออเออหลวงปู่น่ะเนี่ยเนี่ยไปกำเกิดหรออืมเจ้าเออเหมือนสบายได้มันเป็นยังอืมบ่สบายกว่าอาพาธอาพาธก็เป็นชะปะคนเฒ่า96อ๋อมัน95แล้วเนาะ96 95 96แก่แก่ว่าโอ้ขอหายไวเด้อเจ้าเจ้าเจ้าจ้าอ๋ออันนี้มันยาวเนอะอยู่กับโลกขนาดได้เหมือนเหมือนเจ้าขอบคุณแม่เนอะเจ้าแม่ไล่ภาพเตจะเวียงป่าเป้าเชียงรายขอบคุณแม่เนอะ5742จากตั้งได้ลำปางนี่เจ้าบ้านเขื่อนยางเจ้าโอ้เขื่อนยางกะเขื่อนยางแม่คำแม่ยังก็แม่เลื่อนคำคำตาเทพเนี่ยรู้จักเจ้าแม่สิง
ม่สิงกะสินกะสินนี่แม่สีอ๋อแม่สีอ๋อแม่สีน้ำชกุลยังฮะแม่สีมยังแม่สีน้ำชกุลยังฮึดับปิงแล้ววะเอ๊ะได้ยินก่อฝนกระตุกน่ะโอ้ฝนกระตุกบ่ได้ยินแม่สีเคลื่อนย่างอีหน่อยอันเนาะหึเอ้าแม่สีเคลื่อนย่างฟังมาเมินแล้วกะฟังมาเมินแต่เจ้าบาดได้โทรกระเสือเนาะเดี๋ยวนี้โทรมาแล้วเนาะแม่สีอายุเท่าใดฮะเอเฮาอูไปอีแม่มได้ยินน่ะนี่หึไม่มีมันเจ้าอายุต่อใดอ่ะบอกะสาวไปบอแล้วอายุต่อเงือแม่สีนี่อายุปะจะ60แล้วโอ้ปะจะ60แล้วลูกแกละแล้วนี่สาธุเนอบุญรักษาแม่เนอจ้าเอ้ารับสายอื่นพ่อโอ้ครั้งแรกโทรมาเนาะกุ๊กกักกุ๊กกักหน่อยเจริญป้อนอายมแม่แม่โอ้แม่นางคำอ้ายว้าวแม่สาวเลยเจ้าสัตว์กึดตึงหาคือตึงหาเลยหลวงพ่อหลวงปู่น่ะอยู่ดีสุขเลยหายไปหายหน่อยโวยๆเลยสัตว์ขอให้เป็นลมโพลมใจเจ้าอีแม่เจ้าช้าจังหลายเจ้าเหมือนเมินเนาะสัตว์สัตว์อ่ะเอาละพักเบกสักกรรมเนอศรัทธาตั้งหลายสัตว์อนุโมทนาบุญครับทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอพักสักกรรมก่อนกระเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองเนอเปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมอง
นที่ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธธรรมะสวัสดีสวัสดีตอนค่ำยามแรงในชั่วโมงที่สองเนาะศรัทธาญาติโยมชั่วโมงที่สองนี้ตอนชั่วโมงบางครั้งบางทีบางสถานีก็เคารพธงชาติเนาะเคารพธงชาติกาอย่างกามีแล้วก็บางสถานีก็สปอตโฆษณาอาจจะยังเซตเตอร์แต่สถานีตั้งลำปางของเราขณะนี้สปอตโฆษณาจบแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้จริงๆแล้ววันพุธทุกวันพุธมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีและท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเนาะแต่ว่าวันนี้ท่านอาจารย์พระมหานพดลซึ่งเป็นผู้ใดเวลาเป็นเจ้าของเวลาในช่วงนี้ท่านอาจารย์ติดภารกิจที่จะต้องทำหลายอย่างหลายประการแจ้งมาว่าท่านอาจารย์สมชาติท่านมหาจัดรายการแทนผมกำเนอวันนี้ขอตัวแฮมนะเนื่องจากว่ามีงานที่เร่งด่วนที่จะต้องทำในช่วงเวลานี้พอดีก็เลยบ่ได้เข้ารายการอาตมาภาพเลยก็อาสาจัดแทนท่านอาจารย์ศรัทธาญาติโยมตะกี้ได้อุจาไปในชั่วโมงแรกแล้วนะชั่วโมง10อัน18นาฬิกา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาตะกี้นั้นได้อุจาสื่อสารกับศรัทธาญาติโยมว่าช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการได้อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครลำปางได้พักอยู่ที่ตึกสงอาพาธเนาะหลวงพ่อเกษมเขมโกตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์ลำปางในห้องพักห้องที่1เป็นห้องพิเศษอาตมาภาพได้ไปเยี่ยมหลวงปู่มาเมื่อตอนค่ำยามแรงก็อู้หลวงปู่ อู้จายยังบ่ได้แล้วเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการรักษาเนาะมีสายละยงละยางไปหมดศรัทธาญาติโยมตึงสายน้ำเกลือตึงสายติดใจสำหรับฟอกอากาศหายใจต่างๆเนี่ยขอบจมูกอยู่ก็อูจายังบ่ได้นั้นศรัทธาญาติโยมมื้นตาพอน้ำตาไหลนะก็สงสารหลวงปู่เหมือนกันเนาะคนเฮาอายุนับมาแล้วก็บางครั้งบางทีอย่างว่านะโดยเฉพาะคนที่เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านะศรัทธาญาติโยมบ่มีลูกบ่มีหลานติเกิดกับตัวเก่าเนาะเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องลูกของน้องของลูกของญาติพี่น้องของลูกศิษย์ลูกหาพ้องเนี่ยมันตึงบ่เหมือนคนที่เพิ่นมีลูกมีหลานที่เป็นลูกของตัวเก่านะนะศรัทธาญาติโยมเพิ่นได้ดูแลพ่อก้อยใกล้ชิดเวลาป่อเวลาแม่เวลาปู่เวลาทวดบ่สบายนี่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังคอยดูนั้นดูนี้พ่อก้อยแต่คณะสงฆ์ของเฮานี่ก็ยังว่านะพระบ้านนี่นะศรัทธาคือยังบ่เหมือนกับพระป่าถ้าพระป่าเพิ่นอยู่ด้วยกันนักกันหลายเพิ่นจะมีมือมีเว้นในการพอกอยครูบาอาจารย์แต่พระบ้านของเฮานี้ก็จะลำบากในเรื่องนี้อยู่บางวัดบางวาก็มีพระสงฆ์อยู่บ่นักบ่หลายพระสงฆ์ที่อาพาธส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าต้องบ่มีคนรับผิดชอบที่เป็นหลักศรัทธาญาติโยมในการพอกอยแต่ก็หลวงปู่ก็ยังดียังมีลูกศิษย์ลูกหาที่หันถึงบุญญาปรมีที่หลวงปู่บุญคุณที่หลวงปู่เคยสร้างเคยทำไว้ครับเปิ่นก็มาดูแลพอกอยกันอยู่อาจจะมาภาพไปตะกี้ก็อู้ไปหันสภาพแล้วก็ก็ได้ปลงอนิจจังสังขาราเหมือนกันเนอะสัทธาอนิจจังในชีวิตคนเฮาย้ำที่มีอำนาจวาสนาคนล้อมหน้าล้อมหลังเนาะ
ทึดทึดบึดบึดบือบือคนใดก็เป็นลูกหลานเฮียมดคนใดก็เป็นคนผู้จักหลวงปู่เฮียมดคนใดก็มาเอี่ยวหาเฮียมดแต่พออำนาจวาสนาบ่อยู่ในมือแล้วเนาะอายุอาวุโสแล้วเจ็บป่วยเจ็บเป็นเย็นอุ่นนี่ก็หาคนที่มีความจริงใจนะมีความจริงใจมีความห่วงใยนี่ก็น้อยนักหนามีนับกันได้อยู่และศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นอนิจจังของชีวิตพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันอาตมาก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันนะถึงวันหนึ่งมาอาจจะสภาพปัจจังจากหลวงปู่ก็เป็นได้นะก็แล้วแต่มันอนาคตไปน่าจะเป็นอย่างไรแต่ณวันนี้เมื่อเฮาเนาะได้หันพระเถระผู้อาวุโสเป็นพระมหาเถระมีคุณูปการต่อคนในบ้านในเมืองในจังหวัดลำปางบัดสบายอาพาธก็ไปเยี่ยมไปพอไปแอวหาเปิ้นเนาะครูบาอาจารย์ก็ดีเนาะศรัทธาญาติโยมเป็นลูกเป็นหลานถ้าได้รับทราบข่าวนี้มีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปหาหลวงปู่ไปดูเวลาเยี่ยมเนาะรู้สึกว่าจะเป็นประมาณ 11:00 น.เที่ยงเนี่ยเพิ่นเริ่มเฮ้ยเยี่ยมไปถึง 2:00 น.แล้วก็ช่วงมื้อค่ำยามแลงก็ประมาณ 5:00 น. 6:00 น. อย่างเนี้ยนะเพิ่นก็เฮ้ยเยี่ยมแล้วก็กลางค่ำกลางคืนเพิ่นก็ปิดละบ่ฮื้อไปเยี่ยมก็เลือกเวลาพอเวลาแล้วก็ไปเยี่ยมเอาละศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวจะปาศรัทธาไว้พระสวดมนต์แล้วจากนั้นเฮาจะสวดโสดชงข้าปริศวันนี้กราบขอเมตตาครูบาอาจารย์ครึ่งสีขาวถ้าครูบาอาจารย์รับฟังกันอยู่กราบเมตตาได้สวดด้วยกันเนาะครับเนาะผมจะเป็นต้นเสียงทางนี้นะสวดโสดชงข้าปริศเพื่อจะฮือกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระรัตธรรมาลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ผู้อุปถัมภ์ยังวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์เองก็ตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสเฮาน้อมเอาบุญเอากุศลโพชฌงค์ข้าผลิตนี้ส่งไปให้กับหลวงปู่ให้ได้หายอาพาธได้กลับมาแข็งแรงมีกำลังวันชาวันเกิดนี้จะได้ทำบุญตักบาตรต่อไปเอาละศรัทธาจะปากันทำวัดสวดมนต์เย็นก่อนเนอะไหวพระกราบพระพร้อมกันก่อนกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติศรัทธาญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอะกราบหนึ่งพุทธังวรันตังศีรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังศีรสานะมามิกราบสามสังขังวรันตังศีรสานะมามิศรัทธาญาติโยมตะกี้ได้อูได้จ่าได้บอกไปแล้วนะว่าจะได้ป้าศรัทธาญาติโยมสวดโพชฌงคปริตนะซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้สวดเวลาพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่พระอรหันตเจ้าอัครสาวกก็ดีพระอรหันตเจ้าเอตทัคคะที่ใกล้ชิดติดเคียงตลอดถึงภิกษุทั่วไปที่อาพาธพระองค์ก็จะอันสาธยายธรรมโพชฌงคปริตฮือผู้ติอาพาธได้รับฟังก็ปรากฏว่าธรรมฮือคนติอาพาธนั้นหายจากการอาพาธแม้กระทั่งพระองค์เองก็ทรงหายจากอาการประชวนจากการที่มีพระสงฆ์ได้สาธยายโพชฌงคปริตนี้ฮือพระองค์ได้สดับรับฟังเฮาจะสวดโพชฌงคปริตเพื่อจะถวายกับหลวงปู่พระราชธรรมาลังการอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6นะอายุปัจจุบันหลวงปู่ได้96ปี95อย่าง96จะถึงวันที่23นี้แล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ในขณะนี้เราจะส่งบุญจากการสวดโพชฌงคปริตนี้ไปให้กับหลวงปู่นอซึ่งอาพาธอยู่อาตมาภาพขออนุญาตเป็นต้นเสียงถ้าครูบาอาจารย์อยู่ตามวัดตามวาต่างๆศรัทธาญาติโยมอยู่ตามบ้านต่างจองตามบ้านต่างจองที่ฟังรายการวิทยุอยู่ในขณะนี้หลวงปู่ท่านเจ้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปางตึกสงอาพาธห้องพิเศษที่1ที่ชั้น4ของตึกสงอาพาธทรงจิตทรงใจทรงกระแสจิตของหมู่เฮาทั้งหลายไปโดยการสวดโพชฌงคปริตพร้อมกันเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุจจังโฆสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาเกเตติปัสสาทิปุจจังฆาจะตถาปะเรสัมมาทุปเปทาสัตเตเตสาพาทาสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิปะหุเลกะตาสังวาตันติอภิญญาญาณิพพานายะจะโพเตนะสัจจวัชเชนะสัทธิเตโหตุสัพพะทาเอกัสสมิสัมเยนะโทโมคันลานันจะสัพพังคิลาเนโทคิเตทิสวาโพจังสัตตะเทอาสายิเตอาจัตตังอภินันทิตวารโอคามเจียงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัตสัวทิเตโหตุสัพพะทาเอกะทาธรรมราชานาภิเปลิโตโตทาเถรานาตานเยวะยะเตจะอาภาธาตินันนามาเหสิตาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุเลกตาวาตานติอภิญญาญาณิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกัสสมิงสมัยเยนโทโมคานลานันจะตัสสะปังเคราเนทุกขิเตวาโพชังเคสัตเทสยิเตจะตังอภินันทิตวาขามุตเจงโสตังคะเนเอเตนะสัตนาโสทิเตหโหตุสัพพทาเอกะทาธรรมราชาปิเก
ยานาภิปิริโตจนทาเทเรนตันเยวะปะนาเปตวะนาสาธารังสามโมทิตวะจะอาภาธาภาวุธาสิธานาโสเอเตนาสัจจวะเชนาโสตเตโหตุสัพพทาปะเฮนาเตจะพาธาเตนนันนำปิมาเหสินางมาคาหัตกิเลสาวะเตนะสัจจวะเจนะโสทิเตหโหตุสัพพะทาโคสติสังขาตัวธรรมานังวิริโยตถายามปิดปะหัสสัทธิโพชังคาตุกะปะชังคาสัตเตเตสัพพทาสินาสัมมทัคขาตาภาวิตาภะหุเลกะตาสังวาตานยานิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเทนะโสทิเตหโหตุสัพพทากัสสมิงสมะเยนาโทโมคันลานันจะสัพพังคิราเนทุกิเตทิสวาโพจังสัตเทสยิเตจตังอภินันทิตวารโอคาเจียงสุตังคะเนเยเตนะสัจจวัตโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาภิกขารัญญานาภิปิลิโตเอเรนาตันเยวะพะนาเปตวาสาธารังสามวาทิตวาจะอาภาตามหาวุธธาสิธานะโสเอเตนะสัจจวัตนะโสทิเตหโหตุสัพพทานาเตจะอาภาธาตินนันนำปิมาเหสินางคาหัตคิเลสาวะปาตานุปปาติธรรมเตนะสัจจวะเจนะโสทิเตโหตุสัพพทาศรัทธาญาติโยมจบลงไปเนาะการสวดโพชฌงค์ปริตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขจัดภัยร้ายโรคร้ายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ได้ตั้งใจเนาะว่าจะสวดถวายให้กับหลวงปู่พระหลัดธรรมาลังกาเนื้อศรัทธาญาติโยมตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายติดเจ็บเป็นเย็นอุ่นป่วยไข้อยู่ในขณะนี้ทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่ตั้งคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกสถานีที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ถือว่าทุกท่านทุกคนได้รับบุญรับกุศลโดยกันเนอะอาตมาภาพขออนุญาตครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์เนอร์จะฮือศีลฮือปอนฮือปอนฮือกับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทโพชฌงค์ปริตในวันนี้
สาธุสาธุสาธุชัยยะสิทธิดีลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้อาจารย์ทุกรูปทุกองค์ในคลื่นสีขาวเพื่อโรงพยาบาลองค์สังฆาอยู่ในขณะนี้ขอฮือหลวงปู่ได้ห่มได้หายคลายจากการอาพาธนั้นบัดเดียวเดี๋ยวนี้ฮือเหตุนั้นอายุวัฒนะมงคลในวันที่23เดือนกันยาซึ่งจักเป็นวันเกิดของหลวงปู่ก็ขอฮือหลวงปู่ได้ปันหีบปันห่มปันหายขอฮือโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนบิดาหลวงปู่อยู่ในขณะนี้ได้ถูกขจัดปัดเป่าไปโดยพุทธมนต์โพชฌงค์ปริตติหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายถึงสมณะศรัทธามูลศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ได้ช่วยกันสวดโพชฌงค์ปริตครับหลวงปู่ในคราวครั้งนี้พระนิสงผลบุญมวลฝูงนี้ก็ขอหือหลวงปู่ได้หอมได้หายจากโรคพยาธิโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความกังวลอันตรายในจิตในใจของหลวงปู่ก็ดีของลูกหลานญาติที่กล่าววงวันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮือใดหอมเฮือใดหายเฮือใดมาลายหายไปเฮือใดกลิ้งกลาดออกจากตัวท่านเจ้าทั้งหลายของหลวงปู่เหมือนน้ำที่กลิ้งกลาดลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่าบุญกุศลนี้เฮาทั้งหลายสามารถอุทิศไปเฮือกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดถึงญาติทั้งหลายที่เปิ่นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาเจ้ากรรมในเวรที่เบียดเบียนปีทาก็ขอให้มาฮับเอาบุญฮับเอากุศลแล้วก็ขอให้ได้มาแผ่ภายมาอํานวยโอยใจให้เจ้ามูลศรัทธาผู้ที่อาพาธอยู่ทั้งหลายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระรัตนมาลังการผู้ที่อาพาธอยู่ให้ได้หอมให้ได้หายนับแต่นี้ไปนาอยู่ให้ท่านเจ้าทั้งหลายมีใจไปให้ท่านเจ้าทั้งหลายมีโชคได้ภาพแพ้ข้าศึกศัตรูเจริญไปโดยอายุวรรณะพระสุขาภละปฏิภาณธนสารสมบัติในการคงรุ่งเรืองจุเนื่องจุประการจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลางแด่เธอทุกท่านทุกคนเธออ้าวศรัทธาญาติโยมเนาะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ช่วยกันสวดมนต์เจริญโพชฌงค์ปริตโดยกันในวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนาะที่เฮาเคารพนับถือได้ป่วยได้อาพาธเฮาก็ต้องช่วยกันเนอศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายฝึกเอาไว้หัดเอาไว้โพชฌงค์ปริตหรือว่าจำบ่ได้เปิดใน YouTube ก็มีตะกี้อาตมาภาพก็เปิดใน YouTube เพื่อต้องการเสียงต้นเสียงเนาะช่วยกันถ้าสวดคนเดียวเวลาขาดมันขาดไปเลยศรัทธาอาศัยต้นเสียงจากทางYouTube นะศรัทธาญาติโยมมีป่อมีแม่มีปี่มีน้องหรือว่าแม้กระทั่งตัวเก่าของเฮาเนี่ยโอ้บ่สบายอยู่อาพาธอยู่ก็ดีเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสามารถเอาบทสวดมนต์เนี่ยโพชฌงค์เข้าปริตเนี่ยมาสวดให้กับตัวเก่าได้นะศรัทธาญาติโยมบ่จำเป็นจะต้องรอไผมาสวดให้เฮาก็สวดถึงวันใด
อย่างครูบาอาจารย์เพิ่นทำวัดสวดมนต์นี่นะท่านนะจะมีบทสวดมื้อนี้อยู่นะจะมีเวลาสวดมนต์แล้วเพิ่นก็สวดพ่นชงด้วยอย่างตวยเนี่ยศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาก็สวดเนาะมันสวดมันอย่างถ้าเจอคนญาติพี่น้องเฮาอาพาธเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็สามารถสาธยายนำไปสวดได้บ่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์สังฆเจ้าอย่างเดียวนะที่สวดสาธยายได้เพราะคาถาพุทธมนต์มันเป็นพุทธมนต์มงคลนะศรัทธาพุทธมนต์มงคลโพชฌงค์ปริตนะเกี่ยวกับการเปิ้นว่าองค์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามี7อย่าง7ประการหรือว่าทุกคนน่ะถ้าจะตรัสรู้บรรลุอรหันต์ไปถึงพระนิพพานเนี่ยจะต้องมีองค์แห่งการตรัสรู้7ประการเนี่ยสตินะมีสติธรรมวิจยะปิติปัสสัทธิปิติปัสสัทธิแล้วก็ปิติปัสสัทธิแล้วอย่างสัทธาปิติปัสสัทธิเนาะแล้วก็ไปถึงอาตมานี้จำผิดจำถูกในเดี๋ยวกลัวๆมันผิดขอพอดีๆก่อนเนอะขอพอดีๆก่อนเวลาอู่ไปแล้วมันผิดมันบัตถานะปิติเนาะเอาสติก่อนเอามีสติที่พระพุทธองค์เนี่ยที่เปิ้นตรัสรู้ตลอดถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่เปิ้นปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่จะมีก่อนก็คือโพธิ์สติคือสิ่งที่จะมาก่อนสตินะสัทธาเมื่อมีสติแล้วก็จะต้องต่อด้วยเรียกว่าสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมวิจยะการวิจัยธรรมหรือว่าการมาพินิจพิจารณาธรรมธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหรือว่าความเปลี่ยนไปตามธรรมชาติต่างๆแล้วจากนั้นก็เป็นวิริยะคือความเพียรวิริยะปัสสัทธิแล้วก็สมาธิอุเบกขา7ประการด้วยกันสัทธาสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาอันนี้คือองค์แห่งการตรัสรู้ซึ่งเมื่อสาธยายแล้วเนาะในเรื่องที่เปิ้นเอามาเป็นประวัติความเป็นมาของโพชฌงค์ปริตนั้นก็คือเมื่อตอนพระมหาเถระพระมหากัสสปะซึ่งเอกทางด้านการทุดงซึ่งเป็นเอตทัคคะทางด้านการทุดงเปิ่นอาพาธ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมไข้ไปดูไปตรัสถามโอ้เป็นอย่างไรกัสสปะเธอทนได้หรือไม่เธอเจ็บปวดขนาดกะพระมหากัสสปะซึ่งเป็นผู้ที่ทุดงขวัตแต่เป็นมีเปิ่นเรียกว่ามีคุณธรรมมีอย่างสูงส่งด้านทุดงขวัตก็ยังตอบพระพุทธองค์ว่าอู้หนักหนาพระเจ้าข้าทรมานวะสัทธาทรมานหนักหนาอยู่โรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนหู้สึกเจ็บหู้สึกปวดไปทั่วเนื้อทั่วตัวพระพุทธองค์ก็เลยได้ว่าเออกัสสปะเธอจงพิจารณาเธอจงเป็นผู้มีสตินี่เธอจงพิจารณาในธรรมที่เฮาตถาคตได้แสดงไปแล้วมีอย่างป้องธรรมวิจยะสติธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะวิริยะความเพียรวิริยะวิริยะแล้วก็เธอจงมีความเป็นผู้มีความภาคเพียรเชิญจงมีความอิ่มเอมในธรรมที่เธอได้หู้ได้หันนั้นนะเธอจงเป็นผู้สงบกายสงบใจเธอจงเป็นผู้มีความตั้งมั่นในสมาธิแล้วก็เป็นผู้ที่มีอุเบกขาหันโรคภัยไข้เจ็บก็หันว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติของกายสังขารจะไปเอาใจไปทุกขมานอย่างอีเป็นต้นสถาญาติโยมอันนี้คือองค์แห่งโพชฌงค์7ความจริงเปิ้นก็สาธยายในแนวใดก่อนแล้วแต่เป็นเรียกว่าเปิ่นว่าวิสัยเนาะวิสัยของพระพุทธองค์วิสัยของพระสาวกทั้งหลายเปิ่นก็ย่อมจะแจกแจงที่ละเอียดลึกซึ้งนะของเฮานี่ไปบ่ถึงเปิ่นสถานแต่ว่ามีอยู่7หัวข้อนี้ทําเฮอพระมหากัสสปะเถระเจ้าหายจากอาพาธแล้วอีกครั้งหนึ่งเปิ่นไปหาพระมหาโมคคัลลานะก็อาพาธเช่นเดียวกันนะสถานอาพาธเช่นเดียวกันเปิ่นก็ได้ไปสอนไปสวดไปสาธยายโพชฌงค์ปริตเนี่ยโพชฌงค์7เนี่ย
องค์แห่งการสัมโพชฌงค์เนี่ยคือกับพระมหาโมกขลานะเพิ่นก็หายจากประชวนเหมือนกันแล้วพอพระพุทธองค์หายจากอาพาธมาจากประชวนเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ทรงประชวนพระองค์ก็คือพระจุนทะเถระได้สาธยายสัมโพชฌงค์7ประการเนี้ยคือพระองค์ได้รับฟังขนาดพระพุทธองค์ประชวนก็ยังคือพระสาวกนัสธาสาธยายโพชฌงค์ขปริตแล้วก็พระองค์ก็หายประชวนว่าอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายทำกันนี้เนาะก็จะเป็นประโยชน์เนอะกับผู้ป่วยผู้อาพาธอยู่ในขณะนี้ณนี้คือหลวงปู่แล้วก็ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่ป่วยไข้ทุกท่านทุกคนเนอะทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านทุกคนแล้วก็ศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายเนาะในช่วงที่เรื่องช่วงนี้เป็นเดือนกันยาเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาก็ได้บอกกล่าวแจ้งเกี่ยวกับงานบุญที่เครือข่ายคลื่นสีขาวจะร่วมกันทำที่ดอยนางแก้วพระธาตุสีสองเมืองจะมีการตั้นเข้าสลักตั้นก๋วยสลักที่พระธาตุสีสองเมืองปีนี้กำหนดหมายเอาวันที่16เดือนกันยานี้เนาะศรัทธาอีกว่าอีแมททั้งหลายกฎระเบียบศรัทธาก็คงจะฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเปิ้นเฮือเอาไป2ก๋วยบ่ต้องเอาไปนักนะเอาไปคน2ก๋วยปอก๋วยหนึ่งตานเข้าพระเจ้าเหียอีกก๋วยหนึ่งก็ตานออกนะเอาไปสองก๋วยพอละบ่ต้องเอาไปคนละชิบก๋วยเช้าก๋วยมันจะยุ่งมันจะอิดกับศรัทธาเนอะเอาไปคนสองก๋วยปอเอาไปคนสองก๋วยครอบครัวละสองก๋วยพอแล้วแล้วก็เอาไปถวายพระพุทธเถรก๋วยหนึ่งแล้วก็เอาไปถวายพระสงฆ์ที่ไปเมตตาไปร่วมงานสลักพัดฮันนี่แห่ก๋วยหนึ่งพระสงฆ์ประมาณ100 200ตนเนี่ยสถาประมาณ200กว่าตนเนาะกว่าลูกบ่ใช่ตนอาตมาภาพก็จะไปช่วยงานครูบาอาจารย์จะไปนอนช่วยงานตั้งแต่วันที่15เนาะสถาวันที่15อาตมาจะไปจำไปจำวัดอยู่พุ่นนะสัตหะไป1คืนไปช่วยงานครูบาอาจารย์เพราะว่าถ้าบ่มีไผอยู่หั่นบ่มีไผเตรียมการเตรียมงานเนาะสถามันก็จะยุ่งเวลาตอนเจ้าเนี่ยกว่าจะไปถึงกันหั่น 8-9 โมงเนี่ยคนที่อยู่ที่ฮันจะต้องเตรียมงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจัดนู่นจัดนี้เตรียมความพร้อมมันจะได้เวลาศรัทธาญาติโยมไปถึงมันจะได้พร้อมนะครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรก็จะไปนอนนะพระครูอภิวัตรตุลุงยองและท่านทุปีหนุ่มวัดฝ่ายหินก็ทราบว่าจะไปทุปีเจริญของมาท่านอาจารย์วันใหม่อีวะว่าจะไปนอนด้วยกันพุ่นสัตตาหะไปเป็นงานของครูบาอาจารย์เป็นงานของคลื่นสีขาวของเฮาที่จะช่วยกันศรัทธาอาจจะไปทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนอกก็จะคงจะใกล้ๆกันนะพี่น้องทางดอยสะเก็ดนะพี่น้องทางเวียงป่าเป้าอย่างเงี้ยทางวังเหนือกันแล้วก็ลำปางเนอะศรัทธาลำปางก็จะไปกันหลายคณะนะแม่บัวเย็นจันทบแจ้งมาจีมว่าสายของอีแม่จะได้ไปอยู่ก่อนเนาะตั้งสายบ้านห้วยฮีผลไปกันเนาะสายแม่ยมแม่ยมแม่มอนเตรียมแม่มณีแม่ปราณีเขานี่ก็ไปกันหนึ่งแล้วก็อันสายแม่น้อยอินยาสีก็ไปอยู่กันหนึ่งสถาญาติยมใครจะไปที่ไหนด้วยกันก็บอกกันจิบได้ข่าวว่าตั้งอันถ้าเขาน้อยนะตั้งกาเขาน้อยตั้งในเวียงก็จะไปกันอยู่ตามแม่บ่เย็นยังบ่ได้แจ้งมากําเต่าอีแม่จะได้ไปแอวก็ไปช่วงนี้รู้สึกว่าบ่ค่อยสบายนะอีแม่บ่สบายจะได้ไปกําได้ไปก็แจ้งกันเนาะวันนี้วันที่6เนาะสถานเนาะก็แฮม10วันมีเวลาได้อูได้จ๋าไผจะไปด้วยกันอย่างไรก็บอกกันเนาะครูบาอาจารย์ตั้งจัดรายการตั้งบรรเทาเดี๋ยวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็คงจะได้นิมนต์มาตั้งตังเครือข่ายเนาะ 106.50 เมกะเฮิรตซ์อย่างนี้มนไผไปหรือว่านี้มนทั้งหมดอย่างใดก็คงอาจารย์เพิ่นคงจะแจ้งมาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ติดตามข่าวสารกันไผจะไปก็รับทราบกติกาเพิ่นเฮือเอาไป2ก๋วยก็จะไปลึกจะไปเอานักกว่านั้นว่าใจอย่างมันจะเปลืองมันจะอิดศรัทธาเฮาก็จะตานที่วัดที่ว่าเฮาแหมอยู่เฮาก็เอาไปสักก๋วย2ก๋วยเนาะหรือว่าบางคนแบบพร้อมใจอยากจะไปก็เตรียมแล้วเอาก๋วยไปได้ก็ไปมันเป็นยังเพิ่นก็จะได้บังคับนะ
เอาป่วยไปนี่ก็ได้บังคับบอกคนนั้นคนนี้จะต้องเอามาบ่ได้ว่าอย่างอันศรัทธาเอาจิตเจตนาของศรัทธาเป็นหลักใครจะไปด้วยกันก็ว่ากันไปเนาะเอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้อุจาโอแหมฝากแหมเรื่องก็แล้วกันพอดีในช่วงนี้นะงานเป็ดตะพี12เปงจะเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมแต่ละวัดละวาเปิ่นก่อหาทุนหาการสนับสนุนเข้าวัดเข้าวาบางวัดบางวานั้นเปิ่นขาดเนาะในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเปิ่นก็ร่วมกันปีนี้เอาถ้วยเอาจ้อนปีหน้าเอาเก้าอี้เอาโต๊ะปีนั้นเอาเต้นเอาอย่างเปิ่นก่อว่ากันเนาะบัดเดี๋ยวนี้อย่างที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอยากจะสืบสานประเพณี12เปงนี้ไว้เหมือนกันเปิ่นก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศน์ทำฮื้อเนาะวันที่30สถา12เปงวันที่10วันที่29เนาะวันที่30นี่ก็ออกค่ําแฮมค่ําเนื่องศรัทธาญาติโยมแฮมค่ําเดือน12จะจัดที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเปิ่นต้องการพัดลมประมาณ50เครื่องก็ศรัทธาญาติโยมไผจะให้จะหอมพัดลมกับทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะโอ้อีแม่บ่มีนักนะเพราะว่าเครื่องนึงมัน1,500ก่อนท่านอาจารย์อีแม่หอม10หอม20ได้ก่อนได้เนาะอีแม่เนาะได้หอมซิบหอมสาวรวบรวมกันมาเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นคณะเป็นกลุ่มของท่านก็ได้ต่อฮื้อก็สำคัญแต่ว่าได้ร่วมบุญด้วยกันนั้นสำคัญกว่าเนาะต่อได้ก็ได้เนาะแต่ว่าจะเอาเป็นเครื่องก็คือเครื่องละ 1,500 บาทติดต่อไปที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จัดรายการทุกรูปทุกองค์สถานอาตมาภาพก็พร้อมฮื้ออีปล่อยอีแบบไปแล้ว1เครื่องเด้อหอมในนามของครอบครัวคลื่นสีขาวไปแล้ว1เครื่องศรัทธาญาติยอมคลื่นสีขาวพยายามจะร่วมบุญมาแฮมเนาะทางพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาห้ำมาเฮียนที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโอ้เวลาหน้าฮ้อนนี่มันถึงเหี่ยวเปี้ยมุดศรัทธามีพัดลมทางอาคารนี่เปิ่นมีแต่อาคารฮื้อพัดลมต้องหาคนเดียวนี่นะก็ต้องช่วยกันเนาะภัยกึดใจได้ไล่ใจตันก็ว่ากันไปส่วนของวัดบรรพตสถิตนี่นะศรัทธาญาติโยมอาตมาปวารณาว่าปีนี้จะตานเก้าอี้นะตานเก้าอี้เป็นตานเป็ดตะพีเนี่ยจำนวน100ตัวบัดเดี๋ยวนี้จะเป็นเจ้าภาพ100ตัวถ้าศรัทธาญาติโยมไผจะเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยอาตมาก็บอกมาได้เนาะซึ่งอาตมาจะตานก่อนเพิ่นน้อยจะปานในวันที่24จะตานวันที่24วันอาทิตย์ที่24เดือนกันยาเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็อยู่ในช่วง12เดือน10ค่ําเดือน12นะศรัทธาทําไมตานเอาตานก่อนเพิ่นน่ะท่านอาจารย์ก็เพราะว่าในช่วงของวันใกล้งานมาแล้วแต่ละวัดแต่ละวาเพิ่นก็อิฐของเพิ่นน่ะศรัทธาก็เลยวัดตานเหี่ยก่อนแล้วก็ภายที่จะเอากระปุกออมสินมาตานด้วยกันนี่ก็ได้เนาะอาตมาจะฮื้อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยส่งเพิ่นมารับเอานี่แต่อาตมาจะอันตานทําพิธีเฮือกับศรัทธาญาติโยมตานติวัดบรรพตสถิตในวันที่24พร้อมกับเก้าอี้ที่อาตมาร่วมจะเป็นเจ้าภาพถวายวัดบรรพตสถิต100ตัวศรัทธา100ตัวนี้ตกตัวจะ200เนาะศรัทธาตกตัวละ200เนาะก็คูณกันเข้าไปใครจะเป็นเจ้าภาพโดยอาตมาภาพก็เอาคนตัวก็ได้หรือว่าหอมมาชิบมาสาวใดหมดเนาะศรัทธาหอมมาก็ได้เนาะจะเปลี่ยนเจ้าภาพด้วยกันก็ได้ตัวละ200บาทได้ไปสอบถามแล้วที่ร้านค้าร้านขายส่งเพิ่นเนาะอย่างดีอย่างแข็งแรงเนาะตกตัวเอาสีทองซะทะเอาสีเหลืองทองตกอยู่ตัวละ200นะ200ตาในวันที่24เดือนกันยาไปจะอุทิศถือป่อฮื้อแม่ฮื้อปี่ฮื้อน้องสามารถอุทิศใดเนาะเขียนชื่อติดเก้าอี้ทุกตัวแล้วก็มาตานพร้อมกันในวันที่24 24เดือนกันยาก็จะมีการเตะธรรมเตะธรรมเป็ดตะพีโดยคือศรัทธาญาติโยมได้อุทิศคือกับญาติพี่น้องเอาละศรัทธาญาติโยมเวลามันไหลหลังเข้ามาติ๊กๆแล้วโอ้46นาที19 46เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาได้เลยโทรมาได้แล้วเนาะตะกี้นะปิดไว้สถานผู้ทำปิดนี้ตึงว่างนะครับสายติ๊กๆ0808844173บ่ฮู้ที่ลำปางขาดหายไปก่อนตะกี้นี่มีสัญญาณไฟดับเนอะ
ไฟรับอยู่2ครั้งด้วยกันอินเทอร์เน็ตล่มไป2รอบนะแต่ว่ามันก็ฟื้นขึ้นมาบอกว่าที่สถานีจะถูกตัดไปก่อนตังลำปางเอ้าไฟฟังอยู่ที่ไหนฟังได้ก็โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามา0808844173เนาะ0808844173 0808844173เอ้าโทรมาได้แล้วโทรมาได้เลยแต่ก็ว่าลุดไปถึงของขึ้นสีขาวลุดไปถึงของลำปางก็บอกนะเซตะเอ้าพอล็อกลุดกำลุดถ้าบ่ลุดก็โทรมาแหละเนาะ0808844173ถ้าลุดไว้ก็จบข่าวไม่ไผโทรล่ะนับปิ้งล่ะจะแสดงว่าติอูไปทางหลังนี่มีไผได้ยินนะถ้าได้ยินก็โทรมาเด้อ0808844173ขอเข้าไปฟังทางลำปางสักคำละทางลำปางนี่ตะกี้มันลุด2รอบอ่ะเน็ตหมุนวนๆ2รอบน่ากว่าจะลุดไปแล้วนี่ถ้าน่ากว่าจะลุดไปแล้วก็ลุดไปแล้วก็ลุดไปเลยน้องคาถามันใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วเอาขอรักลำปางโอ้ลุดไปแต่สัญญาณที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางลุดไปแสดงว่าตะกี้ไฟดับที่วัดบุญญาวาสมันรีสตาร์ทแล้วสตาร์ทลำปางบ่ได้ยินแล้วทางเชียงใหม่ก็เหมือนกันค่ะทางเชียงใหม่ก็ได้ยินแล้วเหมือนกันค่ะพอเชียงใหม่ก็ลำปางนี่บ่ได้ยินแล้วนะดับปิงไปแล้วเชียงใหม่ฟังของพระครูอภิวัฒน์ท่านอาจารย์ดังก่อนโอ้ทางเชียงใหม่ดังอยู่ลำปางดับปิงแล้วโอ้ทางเชียงใหม่นะเอ้าไปฟังได้ก็โทรมาแล้วบางสถานีก็อาจจะดับไปเนาะอ๋อของแม่เลื้อนแสนต่อนี่ฟังได้อยู่เนาะฟังอยู่โอ้ฟังอยู่อันทางลำปางดับเช็บเลยแม่อินเทอร์เน็ตที่ว่าตะกี้มันไฟดับอ่ะไฟตกแล้วก็อินเทอร์เน็ตเสียสถานีมันดับโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าฮะเจ้าเล่นส่วนจะเรียนเปิดเข่าอ๋อจะเปิดเข่าเนาะทั้งคุณนะทั้งคุณจะจ้าไปสักสามนาทีเนาะกว่าจะได้ฟังเนาะจ้าจ้าเป็นอย่างเนอะแม่เนอะจ้าไม่ให้ใจเนอะขอบคุณเอ้าตั้งวังเหนือตั้งเวียงปะเป่าตั้งเชียงใหม่โทรมากันจิมโทรมารายงานตัวหน่อยนะลำปางจบข่าวแล้วมีไผ่โทรมาแล้วเพราะว่าลำปางนี่สถานีดับไปแล้วโยมแม่พิสมัยเคลื่อนคำแสนกราบไหว้สาเจ้าพระอาจารย์ลำปางบัดดังเนื้อเจ้าน่ะเจ้าแม่สับแล้วนะเพราะว่าไฟมันดับที่สถานีเนื้ออีแม่เนื้อไฟดับที่สถานีเนาะแม่สุแก้วเปละกัญญาจอมตองอีแม่โทรมาแห่ไหมแม่สุแก้วเออน่ะมาเลยเจริญพรแม่สุแก้วเจ้าไฟแสนเจ้าเออไอ้จำต้องไม่ยินอยู่นะเจ้าเออน่ะนี่แม่น้ำเชื้อกูนี่แม่เปละสัญญาก็ว่าเปละกัญญากัญญาโอ้กัญญาแสดงว่าเขาคิดไปนี่แต่ตัวนี่แม่สบายดีฝนตกก็เจ้าสบายดีฝนตกเจ้าตอนนี้กำลังตกโอ้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับเจ้าลำปางฝนตกนี่ตะกี้เป็นฝนเป็นลมไฟดับอีแม่เจ้าสัตว์ตุสัตว์ตุเจ้าเปรละกัญญาเจ้าเปรละกัญญาเจริญพรแม่สายฝนน้องฝ้าขาวเจ้าฟังอยู่ดังเจ้าเอาตังคุ้นดังลำปางดักแซบข้ามานิสากันนะพ่อไฟดับเตียนวัดบุญญาวาสพอดีอีแม่เลยสัตว์ตุบุญฮักเจ้าฝนตกยุ่มเดี๋ยวนี้ขณะนี้กำลังตกแม่เจ้าอ๋อบ้านมีกระตรงแล้วเจ้าเออดีฝนตกชุ่มฉ่ำดีเนาะบุญทักษาแม่เนอะขับบังใจให้เจ้าค่ะจัตุเจ้าเจริญพรกับแม่เจ้าเจริญพรโยมแม่ล่าอ่อนอุ่นใจเอ้าครับแม่แต่อุ่นใจแล้วเนาะลูกเบาถึง2คนโอ้สบายเนาะเออได้ไปเอาหัดลูกลุงของกอทุกวันของกอไปวันนั้นเอารถเออขับรถลุ่มๆอยู่ฮะเจ้าขับรถลุ่มๆอยู่ในวัดนั้นเจ้าเนี่ยนี่แฝงอันนั้นแหละแก
แปลงกุฏินะคะโอ้เปิดจันบวชโอ้บวชจับยามได้ได้บุญใหญ่บุญหลวงเนาะมาเอามาขอเลขที่บ้านในเรื่องนั้นผู้เขยบ้านเนี่ยก็จะกับฝาดเธอที่นี่กับฝาดเธอรังต้นโดดโอ้ดีจ้ะโอ้ไปบวชได้ประโยชน์แต่ลูกนะแม่เนาะดีใจครับพี่แม่ดีใจครับขอบคุณเนอได้คนใหม่แล้วได้ลูกใหม่แล้วว่าลูกโตเมื่อกี้อันหลวงปู่เนี่ยก็หลวงปู่พระราชธรรมลังการนี่แม่ก็มันสบายแหละเปิดอาพาธบ่สบายแม่อยู่โรงพยาบาลมันกินมันปฏิอันนี้แบบโมนันอันนี้ของวางเจ้าค่ะขอให้ท่านใจไวๆเด้อสาธุน้ำคนดูขอให้ลูกแหลกนี่ฟ้องอย่างแก้วสาธุสาธุเนอะบุญฮักษาแม่เนอะเจ้าอ้าวฮับสายพี่น้องร่องนอดกันเนอะวังเวียงป่าเปาแม่เฉลียวร่องนอดเจริญปอนยมแม่เจ้าไว้สาเจ้าฟังอยู่นะคะเนอร์เจ้าตังเวียงปะเป่าเสียงดังฟังชัดดีเนาะเจ้าชัดจัดดีเจ้าโอ้ชัดจัดดีตังลำปางดักแซบไฟดับมีไหมไฟดับแต่แต่กี้ก็หายไปสองกำไม่หายบุกไปสองกำขอบคุณอีแม่วันที่16ป้ากันนะขอบคุณเนาะเจ้าไม่รู้จังหวะเจ้าเจ้าเจ้าเป็นยังไงไปปั๊บไปด้วยนะเจ้าเจ้าไปอยู่เด้อไปไปไปขอให้แม่ไปได้จะได้ปะกันเนาะเจ้าสาธุบุญรักษาแม่เจ้าเอาจะเลิญปอน3844จากทั้งใดเอ่ย3844ฮะครับแล้วแม่เราประกอบเจ้าเราประกอบอาน้องเจ้าน้องเจ้าสบายก็ว่าเจ้าอะไรน่ะแม่ห้าพีดะเรือนโทพีดะโอ้เราประกอบนี่นะแม่ยังก็แม่ยังก็แม่มอมตันวงโอ้แม่มอมตันวงแม่มอมตำบลน้ำดีแล้วคือไปแจ้งจังหวัดตะปูนนะจ๊ะแม่มอมน้ำชะปูนยังก็ตันวงเจ้าตันวงตันวงด่านวงเนาะน้ำดิบเนาะน้ำดิบประช่างนี่นะประช่างแบบคุกเนาะอยู่ค้นละลายครับร้อยรอนี่ลูกเนาะเจ้าแม่ดอยน้อยเนี่ยแกแม่ตู้ลุงนั่นแม่ดอยน้อยเนี่ยกะโกงยิงหาตันถึงอยู่กะโทรนี้มันใกล้กันแน่ใกล้กันสายมันไปถึงแม่เมาะชะกรรมมันโต๊กเตี๋ยวัดบรรพศนี่เห็นน่ะโตไปหาอาจารย์สาธิตติดอาจารย์สมชาติได้2คนเลยเนาะเจ้าสาธุขอบคุณอีแม่นะขอโทษเนอะโอ้ไปขอโทษย่ำยังเป็นยังว่าโทรหากันก็ดีใจแล้วลูกน่าจะมันก็โทรเจ้าของแม่ก็ค่อยโทรแต่ดีกาดีโทรนะโทรหาอาจารย์ครูบาอาจารย์เปิ้นได้ฮู้เปิ้นได้ฟังว่าโอ้หันเปิ้นก็ฟังนี่เปิ้นก็ฟังกะเปิ้นมีกำลังใจเราบอกคนเดียวเราบอกคนก็มีคนเดียวย่านะเจ้าติโทรนะก็ว่าติฟังฟังกันหลายก็น่ะที่ฟังก็มีห้องเนี่ยมีกันหลายจวนเขากะตัวต้องตัวต้องไปจวนเขาฟังนะม่วนนะตู้เจ้าลำปางเกตม่วนนะไอ้กะเจ้าสาธุแม่เนอร์ค่อยสารนะเจ้าเอาบุญรักษาแม่เนอร์เจ้าเจริญปอนกับศรัทธาญาติโยมทุกสายเนอแม่สุแก้วเปละกัญญาหนาตะกี้หนาไปบอกว่าเปละสัญญาว่ะอันนี้เอ้ามาแหมแล้วแม่น้อยท่าโทษเอ้าแม่น้อยท่าโทษฟังแล้วกายฟังจากไหนโอ้บอกนี้แหละฐานี้ดับวะโอ้ไรยังหัวเปิ้นอู้อยู่น่ะเออดับแล้วพอไฟมันดับแม่ที่วัดตะกี้น่ะเออไฟวัดบุญญาวัดดับเดี๋ยวนี้มีไฟไปเปิดเฮ้ก็จบข่าวไปถึงเจ้าพุ่นน่ะขอละกันไปย่อมหลอกเออก็อู้หลอกฟังจากเจ้าละลุกต้นชมมงแหลกลุกแม่เอาไปร้านค้าจ้ะโอ้เนี่ยเวลาเปิ่นเต็ดดีๆฟังเหียคนงามนี่โอเคสบายดีเนอะ
เออนะหมดเวลาหมดแล้วแม่สาธุเด้อจ้าอ้าวศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายฟังจากคลื่นสีขาวทุกท่านทุกคนเด้อกราบไหว้สาครูบาอาจารย์ที่เมตตาเข้ามารับฟังโดยแล้วก็เจริญสุขเจริญธรรมอวยอํานวยพรให้ศรัทธาญาติโยมอยู่ดีมีสุขมั่งมูลตุนเต้าเด้อจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปะระมังสุขัง